ผูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกหมดเนื้อหมดตัว<อ>นี่ครับคุณพี่ท่านนี้ครับค,คือคุณพี่เขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องเคยขึ้นโรงพักเ,<อ>เพราะว่าคลีนตลอดะสะอาดใสๆมาตลอดแต่เมื่อวานนี้มันทนไม่ไหวจริง<อ>ๆคุณพี่บัวทองวัย3ปีชาวชุมแพจังหวัดขอนแก่นต้องมาแจ้งความที่โรงพักครับบอกว่าพี่ตำรวจขาช,ช่วยจับแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกเงินหนูให้หน่อยได้ไหมคะ เพราะเงินหมื่นที่รัฐบาลแจกเบี้ยผู้สูงอายุจากอสมเนี่ยหกพับาทหายวับไปกับตาครับตอนนี้ไม่มีเงินติดบัญชีเลยแม้แต่บาทเดียวพี่บัวทองเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเงินหมื่นที่รัฐบาลแจกเนี่ยไปกดออกมาตั้งแต่วันที่26กันยายนเพื่อเตรียมที่จะเอาไปต่อเติมรั้วบ้านจนกระทั่งเช้าวานนี้ครับวันที่30มีลายบัญชีที่ชื่อว่าสารวัสศรีเดช เด้งขึ้นมาแล้วก็ทักป้าบัวทองว่าป้าป้ามีความเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีการกระทำผิดกฎหมายก่อนที่จะให้ป้าเนี่ยแอดไลน์ไปที่บัญชีที่ชื่อว่าสอพอกาญจนบุรีโดยอ้างว่าผู้ตำรวจวระดับสูงเนี่ยจะพูดคุยผ่านทางไลน์แล้วก็มีการส่งบัญชีมีการส่งหมายสารเนี่ยไปให้ป้าดูนี่นะฮะดูนะถ้าดูใน PDF เนี่ยเขียนว่าคำสั่งสาร แล้วก็บอกสพกาญจนบุรีด้านบนด้วยนะคะมีชื่อด้วยนะมีชื่อบัวทองด้วยนะแล้วมีการส่งเหมือนเป็นภาพวงจรปิดอะไรมาให้ดูเนี่ยให้ดูกันเนี่ยครับคือเห็นแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกกลัวใช่ไหมว่าไปทําความผิดอะไรแล้วไปเกี่ยวข้องได้ยังไงก็คือทําเสียงแค่มีหลักฐานมาแบบนี้เนี่ยคุณป้าเขาก็เลยกลัวใช่ไหมแล้วก็ข่มขู่ต่อว่าคือเพื่อความ สบายใจแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ยืนยันมาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมต้องโอนเงินเนี่ยมาให้ทางด้านของตํารวจเนี่ยตรวจสอบทั้งหมดอ,อ้าวป้าได้ยินแบบนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวเองอยู่คนเดียวไงก็เลยกลัวก็เลยโอนเงินไปให้รอบแรกก่อนเป็นเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุาอ่ารวมเป็ดเสร็จ6 8 0 0บาท<อ>ไม่พอเหมือนแก<อ>๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้มันรู้ไงก็บอกว่าป้ายังมีเงินเหลืออยู่ใช่ไหมอีก10,000บาทอะ่ะที่าทางรัฐบาลเพิ่งโอนมาเนี่ย ให้โอนไปด้วยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบคือถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีความผิดก็จะคืนเงินให้ทั้งหมดโอ้โหนี่มุกนี้อีกแล้วมุกนี้อีกแล้วนี่ย้ำกันเลยนะครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เราย้ำเลยว่าคือถ้าบอกแบบนี้ให้โอนเงินไปตรวจสอบความบริสุทธิ์เนี่ยอย่าโอนเด็ดขาดอ,อย่าเชื่อเด็ดขาดน,นะครับพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ย้ําตอนท้ายกับป้าด้วยคือพอเห็นว่าป้ากลัวแล้วนะป้าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเพราะเป็นความลับทางราชการทําให้ป้าเนี่ย ก็ไม่กล้าไปบอกก่อนที่จะมารู้ตัวอีกทีว่าเงินเกลี้ยงบัญชีไปแล้วตอนนี้เสียทั้งเงินและเสียทั้งความรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยโดนหลอก<ม>เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณป้าบัวทองกันหน่อยนะครับยังได้ให้เขาเป็นบอกว่าเขาเป็นคนที่ขายของในผู้แก้งให้แก้งวิชาชีพที่ปลอกเงินค่ะ<ม>เขาว่าซื้อเขาไปยูนัยนั่นปลอกเงินคะ่ะก็เลยหลงเสียเขา โอนี่โอนผ่านในผ่านแอปโทรศัพท์หรือว่าโอนเงินสดผ่านแอปโทรศัพท์น้ำแล้วกับผ่านเซเว่นน้ำค่ะแสดงว่าโอนสองขยับสองขยับค่ะโอ้ครับโอนผ่านเซเว่นหรอโอนเงินสดจ้ะเขามีหมายเลขบัญชีมาให้กรือมับมีค่ะ,ม,คะมีหมายเลขบัญชีบอกด้วยบอกว่าให้โอนให้อย่าไปบอกว่าโอนให้เจ้าหน้าที่นะบอกว่าโอนให้ลูกชายหรือโอนให้อะไรที่เราเราสสั่งของอะไรเนี่ยเขาเขาเรียกอะไร คือย้ำเตือนกันเลยนะคือไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันมักจะมามุกนี้เนี่ยแล้วมุกเดิมๆตลอดเลยนะครับคือใครที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยมีญาติบอกญาติม,มีป้าบอกป้ามียายบอกยายบอกกันให้หมดเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ได้รวบรวมหลักฐานการสนทนาสลิปการโอนเงินแล้วก็ทําเรื่องขออายัดบัญชีปลายทางเนี่ยที่คุณป้าบัวทองเนี่ยโอนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้าของบัญชีมาดําเนินคดีตามกฎหมาย